ขอมามาดามจัดให้เมืองทองเตรียมรับโชคเสาร์นี้เปิดสาเหตุฟาอีกไม่ค่อยได้ลงแฟนสิงคโปร์ชอบไทยลีกอยากให้นักเตะย้ายมามากขึ้นสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เริ่มต้นกันที่ผลจับฉลากฟุตบอล FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายตอนนี้ก็ได้ผู้ชนะครบแล้วนะครับอุทัยที่เข้ารอบมาจะไปเจอกับนครราชสีมาและก็ BG ปทุมที่ผ่านท่าเรือมาก็จะไปเจอกับโปลิสเทโลนะครับส่วนไทยลีกสุดสัปดาห์ครับลงสนามครบ8คู่นะครับเสาร์อาทิตย์นี้มีเกมบิ๊กแมตช์2เกมเลยนะครับวันเสาร์2ทีมที่มีอาการล้าและเมาหมัดมากันทั้งคู่อย่างเมืองทองจะเปิดบ้านรับคู่รักคู่แค้นอย่างการท่าเรือนะครับด้านมาริโอยูลอฟสกี้แม้เก้าอี้จะยังแข็งแรงครับแต่ถ้าแพ้นัดนี้ไม่รู้ว่าแฟนบอลจะว่าอย่างไรฝั่งท่าเรือครับหลังแพ้ BG ตกรอบทางใบดำแป้งออกมาเป็นตัวแทนนักเตะและโค้ชขอโทษแฟนบอลต่อผลงานนะครับพร้อมปิดท้ายนะครับว่าขอน้อมรับคำติชมแล้วก็ข้อเสนอแนะจะรีบกลับไปแก้ไขนะคะก่อนที่เมื่อคืนจะมีรายงานนะครับว่าการท่าเรือเนี่ยแอบมีการเปลี่ยนโค้ชเป็นที่เรียบร้อยจะใช้คำนี้ก็ไม่ถูกครับโดยคนที่มาทำหน้าที่แทนโค้ชอู๊ดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือโค้ชโชคทวีพรหมรักษ์นั่นเองฝั่งโค้ชอู๊ดก็น่าจะกลับไปเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคสถิติ4นัดหลังสุดของคู่นี้ที่เจอกันนะครับเก็บชัยชนะบ้านใครบ้านมันครับมาดูกันว่ามาริโอหรือโค้ชโชคใครจะเก็บ3คะแนนสำคัญไปได้นะครับส่วนวันอาทิตย์ครับเชียงรายที่ต้องการลุ้นท็อป4จะต้องรับการมาเยือนของชลบุรีนะครับที่กำลังเบียดลุ้นที่2อยู่สถิติช่วงหลังในเชียงรายก็ตบลวดเลยครับแฟนบอลชลบุรีคงต้องลุ้นว่านัดนี้จะเป็นอย่างไรโค้ชเตี้ยจะจบสถิตินี้ได้หรือยังแบงคอกกันบ้างครับที่รับการมาเยือนของราชบุรีจะขาดโค้ชแบนอีก1นัดนะครับโดยทางแบงคอกก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าโค้ชแบนติดโควิดนะครับกำลังรักษาตัวอยู่ขอเป็นกำลังใจให้โค้ชแบนหายไวๆนะครับขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเลยดีไหมครับหลังจากที่ฟานดี้คนน้องย้ายมาระเบิดฟอร์มในไทยลีกนะครับผลงานทุกถ้วยก็ดีเหลือเกินครับ5ประตู1แอสซิสต์กระแสตอบรับฝั่งสิงคโปร์ถือว่าดีมากครับแฟนบอลสิงคโปร์กับสื่อสิงคโปร์ให้ความสนใจ BG ปทุมและฟุตบอลไทยลีกเป็นอย่างมากนอกจาก2พี่น้องคู่นี้แล้วฝั่งสิงคโปร์ก็จับตาอารีฟีนนะครับกองหลังของสุโขทัยด้วยเช่นกันคอมเมนต์แฟนบอลสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็มองเหมือนกันครับว่าอยากให้นักเตะสิงคโปร์ย้ายมาเล่นไทยลีกเยอะเพื่อจะได้มีโอกาสไปต่อยอดที่เจลีกและเคลีกต่อไปนะครับเห็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าสโมสรในไทยจะเพิ่มความสนใจต่อตลาดนักเตะสิงคโปร์หรือไม่นะครับเพราะหากสามารถปั้นจนเป็นตัวหลักและซูเปอร์สตาร์ของทีมได้ก็อาจจะได้กลุ่มแฟนบอลที่มีสตังค์พร้อมอุดหนุนสโมสรและเพิ่มผู้ชมในสนามด้วยนะครับสำหรับเหตุผลที่ฟาอีกเนี่ยยังไม่ค่อยได้ลงสนามเนี่ยล่าสุดคุณบอลสัสิทธิ์ได้บอกไว้ในคลิป Inside ชลบุรีหลังเกมท่าเรือนะครับว่าอยากให้ฟาอีกมีความฟิตมากกว่าถ้าให้ลงก็ต้องเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังฟาอีกยังไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศมากนักครับต้องให้เวลาปรับตัวอีก 1-2 อาทิตย์เราก็โรเตชั่นไปเรื่อยๆและนัดนี้ทีมเล่น 4-4-2 ไดมอนด์ไม่ได้ใช้ปีกเหมือนนัดขอนแก่นครับจึงยังไม่ต้องใช้งานแฟนๆฟาอีกก็อุ่นใจได้ครับว่ายังไงได้ลงแน่ครับอยู่แค่ว่าความฟิตขนาดไหนแล้วก็เตรียมระบบไหนมาเจอคู่แข่งแต่ละทีมนั่นเองครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ